เฉลยแบบฝึกหัดเรื่อง passive voice ค่ะแบบฝึกหัดเรื่อง passive voice เนี่ยนะคะผู้เรียนจะต้องพิจารณาให้ดีนะคะว่าประโยค active voice เดิมนั้นใช้ tense อะไรนะคะแล้วจึงเลือก verb to be ให้สอดคล้องนะคะแล้วก็อย่าลืมว่า verb to be ที่เลือกมาใช้เนี่ยก็จะต้องสอดคล้องกับประธานของประโยคด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะผู้เรียนสามารถใช้ความรู้เดิมในชุดที่1เรื่อง agreement เข้ามาช่วยได้นะคะเฉลยแบบฝึกหัดข้อ A 1 นะคะประโยคเดิมเนี่ยนะคะเป็น past simple tense นะคะดังนั้นเราจึงเลือกใช้ verb to be was were นะคะแต่ว่าเราใช้ was เพราะว่าประธานคือ this house ค่ะ this house was painted by them ค่ะเพราะว่าประธานในประโยค active เป็น they นะคะเราก็ต้องมาทำให้เป็น pronoun object ก็คือ them ค่ะซึ่งคุณครูใส่วงเล็บไว้ให้ผู้เรียนนะคะเพราะว่าผู้เรียนสามารถที่จะละประธานได้ค่ะข้อ2นะคะประโยค active voice นะคะเป็น tense present continuous tense นะคะซึ่งเราก็ต้องใช้โครงสร้าง verb to be แล้วก็ตามด้วย being แล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่3นะคะเป็น the students are being punished by the teacher ค่ะเราสามารถใช้ the teacher ซ้ำได้นะคะเพราะว่า the teacher เนี่ยเป็นคำนามไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น pronoun object ค่ะข้อ3ค่ะเดิมนะคะเป็น present perfect tense นะคะใช้ have has บวกกริยาช่องที่3ดังนั้นเนี่ยเวลาทำเป็น passive voice เราก็ต้องใช้ have has ตามด้วย been แล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่3แต่เราเลือกใช้ has เพราะว่าประธานของประโยคนะคะเป็นเอกพจน์คือ the book ค่ะเป็น the book has been kept by us ค่ะข้อ4นะคะประโยคเดิมนะคะเป็น present simple tense ธรรมดานะคะดังนั้นเราจึงต้องใช้ verb to be แล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่3เท่านั้นค่ะ the television is fixed by him ค่ะเราใช้ him นะคะเพราะว่าเราทำประธาน he ให้เป็น pronoun object ค่ะข้อ5ค่ะเป็นการใช้ model นะคะแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่1ซึ่งทำเป็นรูป passive ได้โดยการใช้ model นะคะตามด้วย be แล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่3ค่ะเป็น milk must be drunk by the children before going to bed ค่ะเฉลยแบบฝึกหัดข้อ B ข้อ1นะคะเราเลือกใช้ข้อ D ค่ะ is covered เป็น this chair is covered with dust นะคะแปลว่าเก้าอี้นี้นะคะถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นนะคะเป็น passive voice ค่ะเราจึงต้องเลือกใช้ข้อ D นะคะข้อ2นะคะเป็น passive voice ค่ะเพราะว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำและประธานเป็นเอกพจน์นะคะเราจึงเลือกใช้ข้อ B was injured นะคะส้ม was injured in a road accident ค่ะส้มได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะข้อ3ค่ะตอบข้อ D ค่ะเป็น passive voice แสดงความเป็นอนาคตข้อนี้นะคะผู้เรียนสามารถใช้ความรู้จากเรื่อง conditional sentence if clause นะคะมาใช้ได้นะคะนี่เป็น if clause แบบที่1นะคะ if clause แบบที่1นะคะ if เนี่ยนะคะจะเป็น present simple tense นะคะแล้วก็ตามด้วย future simple ก็คือ will นะคะดังนั้นเราจึงเลือกใช้ข้อ D ค่ะ if it rains today the tennis match will be cancelled ค่ะถ้าฝนตกวันนี้นะคะการแข่งขันเทนนิสจะถูกยกเลิกนะคะข้อ4ตอบข้อ4นะคะเป็น passive voice เพราะประธานเป็นผู้ถูกกระทำและ past participle ของ hit ก็คือ hit ตัวเดิมนั่นเองค่ะ Benji bit my sister so it is hit by my mom ค่ะประโยคนี้ประธานคือ Benji นะคะเป็นผู้ถูกกระทำคือถูกแม่ตีนะคะข้อ5ค่ะตอบข้อ B ค่ะเพราะว่า adverb of time ที่มี for แล้วก็ตามด้วยระยะเวลานี่นะคะเป็น present perfect เราจึงเลือกใช้ passive voice แบบ present perfect นะคะก็คือ my grandmother has been taken care in the hospital for 10 months แปลว่าคุณย่าของฉันได้รับการดูแลอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลา10เดือนค่ะเฉลยแบบฝึกหัดข้อ4นะคะซึ่งในข้อ4นี้นะคะผู้เรียนจะต้องเขียนประโยค passive voice ด้วยกันถึง2แบบก็คือแบบที่เน้นคำตรงและเน้นคำรองนะคะเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นนะคะผู้เรียนอาจจะใช้ปากกานะคะหรือดินสอนะคะทำเครื่องหมายเฉพาะไว้เลยก็ได้ค่ะว่าอะไรเป็นคำตรงและอะไรเป็นคำรองนะคะ
ข้อ1ค่ะ She will give you a new car นะคะกรรมตรงก็คือ a new car ค่ะส่วนกรรมรองก็คือ you นะคะเราเขียนแบบที่1นะคะแบบที่เน้นกรรมตรงนะคะได้ว่า a new car will be given to you by her ค่ะส่วนเราเขียนแบบเน้นกรรมรองได้ว่า you will be given a new car by her ค่ะส่วนข้อต่อไปนะคะผู้เรียนสามารถดูเฉลยพร้อมทั้งเหตุผลประกอบได้จากหนังสือค่ะ